ไหนคุณมาคลิปแรกแล้วตบมือให้หน่อยครับตบมือตบมือหน้าไหมไม่เคยดูคลิปผมเลยซิงค์ป่ะหรืออะไรไม่อ่ะมันเป็นแบบตบตบไปเถอะเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องพัทยาฮีทปิดเมืองล่าครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยรวมหัวกันครับเพื่อที่จะปล้นทองของเจ้าพ่อซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยจะนำพวกเขาไปสู่เรื่องราวที่จะเป็นยังไงจะวุ่นวายขนาดไหนเนี่ยก็ต้องไปติดตามในปิดเมืองล่าพัทยาฮีทครับก็วันนี้เนี่ยก็จะมีแขกรับเชิญมากมายนะครับแล้วก็มีนี่นะครับ Proud to present ครับขอบตาแพะนะฮะกูไม่ต้องพูดแล้วหรอถ้าใครหมั่นไส้นะฮะนี่นะจำหน้าไว้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เจอที่ไหนนะฮะจัดได้เลยนะครับอนุญาตนะฮะอ๋อเดี๋ยวนี้กูไม่ต้องพูดอะไรแล้วกูเห็นคนอื่นเขาต้องพูดถ้ากูทำไมกูไม่ได้พูดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไงเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อให้หมดทุกเพจแล้วอันนั้นขอตาแพ้ใช่ไหมใช่ไม่อันนี้ขอตาแพ้ก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยรีวิวสั้นๆกันนะฮะว่าชอบไม่ชอบตรงไหนแบบสั้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดปิดจบเองนะครับโอเคครับใครจะเริ่มก่อนครับก็เริ่มที่พี่ก่อนแล้วกันเนาะในส่วนของการเล่าเรื่องรู้สึกว่าสไตล์เนี้ยมันจะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างคาบเกี่ยวมากก็คือถ้าเกิดคนที่ชอบเนี่ยก็จะชอบไปเลยแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบในสไตล์การเล่าเรื่องแบบเนี้ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันคือหนังที่แบบเล่าเรื่องยังไงเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบว่าตัดสลับไปมาด้วยแล้วก็มีการเล่าเรื่องที่แบบว่าข้ามไปข้ามมาจุดต่อเนื่องของอารมณ์เนี่ยมันอาจจะไม่มีความที่แบบว่าสมูทต่อถึงกันขนาดนั้นบางฉากเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่แบบว่ามันกำลังจริงจังนะมันอยู่ในโหมดจริงจังแล้วอยู่ดีๆมันก็ตัดไปในส่วนที่แบบว่าเอ้ยกลับมาตลกอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของซาวเรารู้สึกว่าบางทีมันหยิบมาใส่อาจจะผิดจังหวะไปหน่อยนึงในช่วงที่บู๊หรือว่าช่วงที่เป็นซีนอารมณ์อย่างเงี้ยกับใส่ซาวหรือว่าใส่เอฟเฟคที่มันแบบทำให้หนังอ่ะมันโทนความจริงจังลดลงไปเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคส่วนตัวชอบรู้สึกว่ามันเพลินดีในการเล่าเรื่องเนาะมันรู้สึกว่ามันก็แปลกดีเพราะว่าโทนของภาพแล้วก็การเล่าเรื่องอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะไปได้ดีคู่กันไปด้วยกันได้นะครับส่วนเรื่องของการแสดงเนี่ยนักแสดงทุกคนคิดว่าไม่ติดปัญหาเนาะในส่วนที่เราคิดว่าคนที่ควรมีปัญหาที่สุดหรือว่าคนที่แบบอาจจะติดคาแรคเตอร์จากการเล่นในรูปแบบอื่นๆมาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลยเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเรื่องของแผนการเรื่องของการดําเนินเรื่องไม่ได้ถึงกับขนาดว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนขนาดที่แบบว่าเราต้องคิดตามนั้นแล้วแบบอุ๊ยโหแม่งจะมีการแบบเฉือนคมหักเหลี่ยมอะไรกันขนาดนั้นคือแผนมันก็ธรรมดาง่ายๆนี่แหละเราง่ายๆให้เราเข้าใจง่ายย่อยง่ายแต่ว่าด้วยความที่หนังมันเกือบ2ชั่วโมงอะนะมันก็เลยมีเวลาเล่าในส่วนของแต่ละตัวละครว่าเอ้ยพื้นหลังปูมหลังเนี่ยมันเป็นยังไงครับประมาณนี้ก็แหมพูดไปเยอะเหมือนกันนะก็ส่วนที่ไม่ชอบนะครับก็เหมือนที่พี่เต้เขาบอกแล้วก็จะมีที่มันชัดๆเลยก็คือสกอร์กับซีนแอคชั่นนะครับคือสกอร์กับซีนแอคชั่นอ่ะในเมื่อหนังเรื่องนี้มันมีขึ้นชื่อว่ามันอยู่ในเซตติ้งอยู่ในพัทยาคำว่าพัทยาเนี่ยเรานึกถึงแสงสีนึกถึงดนตรี BDM มันนะแต่แอคชั่นหลายๆฉากอ่ะจริงๆอ่ะมันทำถึงนะแต่ว่ามันเสียดายตรงที่สกอร์มันอ่ะแม่งไม่เข้ากันบางซีนแอคชั่นเนี้ยมีสกอร์ดีๆก็ตัดทิ้งไปเลยก็ไม่มีสกอร์ได้ยินเสียงแทงมันๆแทงฉับๆๆซึ่งมันเกือบแล้วอีกนิดนึงมันจะดีโคตรๆแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องชมก็คือนักแสดงหลายๆคนในเรื่องนี้เราเห็นเขาในซีนแอคชั่นมาหมดแล้วอะแล้วเนี่ยมันรอบ2ก็น่าจะเป็นรอบที่2ก็จะเป็นคุณก๊อตจิรายุคุณอนันดาคุณน้อยวงภูทำออกมาได้ดีเราอยากจะเห็นแอคชั่นไทยอย่างเงี้ยเจ๋งๆอย่างเงี้ยอีกเยอะๆเลยบ่อยๆมันดูดีมากๆภาพรวมนะคะก็คือส่วนมากเนี่ยชอบทุกๆอย่างของหนังแหละแต่ว่ามันอาจจะมีจุดดรอปบ้างอะไรเงี้ยอย่าค่อยพูดเนาะสิ่งที่ชอบหลักๆเลยเนี่ยคือการเล่าเรื่องที่แบ่งเป็นองค์เป็นสตอรี่ของเขาเนาะซึ่งอ่ะจริงๆแล้วอ่ะภาพใหญ่ๆถ้าเรามองภาพรวมอ่ะมันอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องกันซะทีเดียวแต่ว่าถ้าเรามองลึกอินดีเทลไปตามตัวละครหรือตามคาแรคเตอร์เนี่ยในแต่ละองค์อ่ะตัวละครแต่ละคนอ่ะมันจะมีจุดเด่นและความโดดเด่นที่ต่างกันไปแล้วแต่เส้นเรื่องและปมประเด็นต่างๆที่เขาปูมาตั้งแต่แรกนะอีกสิ่งนึงที่ชอบเนี่ยคือการแสดงของนักแสดงทุกๆคนที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าในแต่ละนักแสดงที่คัดมาเนี่ยคือฝีมือน่ะมันคุณภาพอยู่แล้วและพอมารวมกันในหนังเรื่องเนี้ยทีมงานอ่ะสามารถแบบเข็นการแสดงที่มันเป็นบทบาทอีกมิตินึงของตัวละครที่เราไม่เคยเห็นอ่ะออกมาได้แบบเข้มข้นมากๆแล้วมันทำให้ซีนนั้นเราอินกับตัวละครทุกๆตัวเลยจากที่น้องๆเขารีแคปกันมาว่าเขาติดกันปัญหาเรื่องของซาวที่มันไม่เหมาะสมกับซีนต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นด้วยแหละว่ามันขัดฟิลเรื่องของความมันหรือความเร้าใจออกลงไปอะไรเงี้ยในซีนแอคชั่นแต่ถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะเราก็มองว่าพุ่มกับอาจจะจงใจให้มันเป็นหนังสไตล์แบบมาเฟียแบบเอเชียเนื้อออกปะเพราะว่าอันเนี้ยพุ่มกับก็เป็นแบบต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะคงเสน่ห์นั้นๆอ่ะเข้ามาใส่ในหนังไทยแล้วให้มันกลายเป็นอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจสำหรับคนไทยอะไรเงี้ยที่แบบอาจจะไม่เคยดูหนังอะไรแบบนี้ในหนังไทยอะไรเงี้ยอยากจะให้มาดูกันอะไรประมาณนั้นอ่ะข้อเสียสำหรับเราคือในช่วงกลางเรื่องไปอ่ะรู้สึกว่าการเล่าเรื่องอ่ะมันมีจุดที่กระโดดค่อนข้างเยอะตามเส้นเรื่องอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าอาจจะโดนกองเซ็นเซอร์ในการตัดซีนออกบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าในตัวอย่างที่เราเห็นอ่ะมันก็มีบางซีนที่ไม่มีในหนังมัน
ือนกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันโดนตัดออกไปมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าการที่ซีนพวกนั้นมันหายไปมันไม่ได้ทำให้หนังดูไม่รู้เรื่องนะภาพรวมเนี่ยคือดูรู้เรื่องเลยแหละเพราะว่าหนังมันไม่ได้เล่าซับซ้อนอะไรมากมันเล่าแทบจะเล่าเป็นเส้นตรงเลยแค่ตัดสลับไทม์ไลน์ซีเควชั่นบางซีนของตัวละครให้มันแบบว่าดูมีชั้นเชิงมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับผมขอบตาแพะครับจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ค่อนข้างจะพูดยังไงดีนะอย่างแรกที่ผมชอบเลยคือคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ค่อนข้างจัดคือทุกตัวละครจัดแบบจัดเลยเห็นหน้าเราจำได้เลยว่าตัวละครนี้เป็นอย่างงี้พอแบบปูสักนิดนึงอ่ะรู้เลยว่าใช่อย่างนี้แหละจัดมากแอคชั่นที่เป็นส่วนหนึ่งที่ชอบที่รู้สึกว่ามันต่อยกันจริงๆที่แบบไม่ได้ต่อยเอาเท่หรือแบบไม่ได้แบบเซตแล้วเพื่อต่อยแบบเอาฉากเท่ๆคือมันดูมันต่อยกันจริงๆซึ่งมันจะนำมาสู่ข้อเสียหนึ่งก็คือว่ามันน้อยไปพอด้วยคำว่าชื่อเรื่องมันคือปิดเมืองล่ามันน้อยไปสำหรับคำว่าปิดเมืองล่าแล้วก็แบบเซตติ้งสีเสือโทนเทินอะไรบางอย่างทำให้รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหร่กับคำว่าปิดเมืองล่ามันควรจะแบบจัดไปไกลกว่านี้มันน่าจะจัดได้กว่านี้คาแรคเตอร์เหมือนกันรู้สึกว่าคาแรคเตอร์กับเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่คาแรคเตอร์มันจัดมากแต่เนื้อเรื่องมันดันแพ้ตัวละครที่มันจัดเนื้อเรื่องมันไม่จัดเท่ามันทำให้รู้สึกว่าอะไรแรงประหลาดไปแล้วก็เข้ามาเหมือนที่สองสามคนบอกก็คือว่าซาวประกอบตอนแรกมันเริ่มจะประหลาดพอหลังๆไปเรื่อยๆมันเริ่มจะเยอะเกินและไม่จำเป็นรวมไปถึงฉากบางฉากที่เรื่องไม่จำเป็นสโลว์ที่ไม่จำเป็นแต่จะมีข้อดีอย่างนึงก็คือบางฉากมันไอคอนิกจริงๆคือจำได้แน่ๆว่าแบบเนื้อหนังนี้มันมีอะไรมาผมก็ประมาณนี้ครับครับก็มาถึงเจ้าของเพจนะฮะก็จริงๆสำหรับผมเนี่ยภาพรวมค่อนข้างชอบมากครับอย่าพูดสิ่งที่ไม่ชอบก่อนละกันเพราะว่าจริงๆมองว่าหลายๆอย่างที่เขาติกันนะผมมองว่าเป็นข้อดีด้วยซ้ำอย่างที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างแรกคือวิธีการเล่าครับหนังเนี่ยจริงๆบทมันคือหนังครามเรื่องนึงอะหนังฟิลแบบฝนตกขี้หมูไหลคนจะไล่มารวมกันอะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบการเล่าแบบ voice over เท่าไหร่คือหนังเรื่องนี้มันวิธีการเล่าที่ทำให้หนังเนี่ยมันดูง่ายมากๆด้วยการ voice over คือแบบเป็นเสียงประกอบเล่าซึ่งสำหรับคนดูกลุ่มใหญ่อ่ะผมว่ามันเข้าถึงง่ายมากแต่สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าถ้าหนังครามขนาดนี้พล็อตประมาณนี้เนื้อเรื่องแบบเนี้ยถ้ามันไม่ใช้ voice over และใช้ตัวละครค่อยๆเล่าไปมันจะมีความเซอร์ไพรส์มากกว่านี้มีความหักมุมมากกว่านี้มีความอะไรๆที่แบบมันเจ๋งได้มากกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่าบางตัวละครเนี่ยการแสดงมันมีความประหลาดอยู่บ้างแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆตัวละครเนี่ยหลายๆมุมของเรื่องเนี่ยโอเคครับตัวละครหลักเนี่ยหนังมันเล่าเกือบทุกตัวเลยแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างเช่นตัวละครของลูกสาวของตำรวจตัวละครของไซมอนความสัมพันธ์ของไซมอนกับตัวละครหนึ่งในกลุ่มแก๊งป้นที่หนังเนี่ยมันไม่ได้มีการพูดขยายขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าถ้าหนังมีการเสริมตรงนี้เข้ามามันจะทำให้ดรามิกเรื่องของความสัมพันธ์ตัวละครเรื่องของแรงขับเคลื่อนตัวละครอ่ะมันมีความเข้มข้นแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่านี้ที่ไม่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องที่หลายคนติกันอย่างแรกคือเรื่องซาวผมค่อนข้างโอเคนะต้องบอกว่าอย่างแรกเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังครามเทเลอร์ที่ค่อนข้างจะมีสไตล์ที่จัดมากๆมันจะมีความดาบสองคมอยู่ในความสไตล์ของมันคือบางทีหนังเนี่ยมันก็คุมสไตล์อยู่ครับคือแบบมีช็อตนึงที่เหมือนหนังเนี่ยแม่งเล่าเรื่องด้วยการใช้เทคเลื่อนเป็น Star Wars อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอันเนี้ยเฮ้ยแม่งเจ๋งดีตัดกลับมาอีกซีนกับดนตรีของมันที่แม่งไปด้วยกันได้โคตรกดส้นตีนคือแบบพุ่งกับคนเนี้ยแม่งมีสไตล์ที่เป็นของตัวเองที่แบบน่าสนใจดีแต่ว่าในขณะเดียวกันสไตล์แบบเนี้ยในบางช่วงอ่ะมันก็ไม่เวิร์คครับแล้วก็รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยสไตล์มันสวิงมากอ่ะคือจังหวะช่วงแรกกับจังหวะช่วงหลังอ่ะสไตล์มันจะไม่ค่อยมีความเท่าเทียมเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยคือส่วนตัวผมค่อนข้างติดแต่ว่าจริงๆถ้ามองในแง่ของความบันเทิงอ่ะหนังมันสอบผ่านมากๆครับอย่างแรกที่ผมว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเจ๋งมากคือแอคชั่นหลายๆคนบอกว่าแอคชั่นที่แบบอย่างพี่อาบอกว่าบิ้วเพลงมันไม่ถึงใช่มั้ยแต่ส่วนตัวผมมองว่าผมชอบฉากแอคชั่นเงียบๆแบบเนี้ยเพราะว่าหนังอ่ะด้วยความที่มันเป็นครามทริลเลอร์มันทำให้ผมอ่ะนึกถึงหนังอย่างซิคาริโอถึงแม้ว่าโทนอ่ะมันจะไม่ได้จริงจังแบบนั้นแต่ว่าจังหวะความเงียบของมันที่แบบเราได้ยินเสียงคนแทงกันอ่ะเสียงปืนแม่งลั่นยิงกันเสียงเนื้อกระจายอะไรเงี้ยผมชอบฟิลแบบนี้มากและด้วยความที่อย่างที่ผมบอกว่ามันหนังแบบฝนตกขี้หมูไหลอะจังหวะการเล่ามันมีความเป็นหนังความสูงมากๆคือมันจะค่อยๆผูกปมผูกทุกๆอย่างมาก่อนที่จะขมวดฉากแอคชั่นขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ใช่แอคชั่นที่แบบเน้นมันขนาดนั้นอ่ะเป็นแอคชั่นในฟิลที่แบบดุๆเดือดๆตึงๆอ่ะแต่ว่าอารมณ์มันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นแอคชั่นที่แบบไม่ได้เครียดมากขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอารมณ์มันไม่ถึงแต่ว่ามันก็บันเทิงอยู่ในแบบของมันกับกลายเป็นว่าแอคชั่นแบบเนี้ยผมค่อนข้างชอบกับมันนะครับแล้วก็ที่ชมอีกอย่างก็คือเหมือนขอบตาแพะนะครับคือเรื่องของตัวละครผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่แม่งไอคอนิกสัสๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวละครเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันปูไม่เยอะก็จริงครับตัวละครหลักมันมีการปูในแบบของมันอาจจะไม่ลงลึกว่าแบบมึงเกิดมาเป็นใครชาติพ่อชาติแม่มึงเป็นใครแต่ว่ามันก็ทำได้ดีแล้วก็เรารู้สึกว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแบบเป็นคนบ้าในมุมของตัวเองอ่ะคือหนังเรื่องนี้แม่งเหมือนแบบหนังคนไม่ปกติรวมทีมป้นอ่ะซึ่งแม่งสามารถสร้างเคมีแล้วก็ดินามิกให้กับเรื่องราวรวมถึงแผนของการป้นได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครของคุณเอกคเนศที่เป็นตำรวจตัวละครของคุณน้อยวงพลูตัวละครของพลอยเชอร์มานตัวละครของคุณก๊อตจิรายุโดยเฉพาะที่ผมช
อบเป็นพิเศษคือตัวละครของคุณคอยเชอร์มานเนี่ยเป็นตัวละครนึงที่แม่งมีมิติแล้วก็มีแง่มุมที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อีกตัวละครนึงที่ผมว่าน่าสนใจคือตัวละครของฟ้าคือตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่มันมีปมบางอย่างละกันแต่ว่ามันก็มีวิธีการเล่าที่ทำให้ตัวละครเนี้ยมันถีบตัวเองไม่พ้นปมตัวเองพูดประมาณนี้ถ้าพูดเยอะมันจะสปอยนะครับส่วนเรื่องบทเรื่องผมว่ามันก็โอเคนะอย่างที่บอกว่าผมว่าบทเรื่องเนี้ยมันมีจุดหักมุมมีจุดพีคมีจุดแบบคุณคิดถึงหนังแบบโจรป้นโจรอ่ะแม่งจะมีการแบบหักเหลี่ยมโจรอ่ะแต่ว่าด้วยวิธีการเล่าที่มันแบบง่ายจนเกินไปผมรู้สึกว่ามันทำให้ไอ้บทตรงเนี้ยมันมีความเบาลงไปในเรื่องของเมสเสจก็ดีในเรื่องของอารมณ์ความเข้มข้นก็ดีแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมอะแม่งบันเทิงแล้วก็ผมชอบมากๆเพราะว่าแบบถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะไม่ใช่หนังไทย 100% อะเพราะว่ามันมีทุนจีนคู่กับจีนสไตล์หนังมันจะมีความเป็นหนังแบบฮ่องกงหนังเอเชียอยู่มีคนดูเป็นคนจีนด้วยไม่ใช่หนาเอาเป็นว่านั่นแหละครับมันอาจจะไม่ใช่หนังไทย 100% เอาเป็นว่าแบบเป็นหนังลูกครึ่งแล้วกันเป็นหนังลูกครึ่งจีนที่น่าสนใจแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาดูกันเพราะว่าหนังแอคชั่นแบบนี้มันควรจะได้ตังค์และถ้ามันได้ตังค์เนี่ยแปลว่าตลาดบ้านเราก็อาจจะแบบผักกันหนังแบบนี้มากขึ้นเห็นแอคชั่นความทิวอย่างปีแล้วก็แบบมีขุนพันธ์นะเนาะใช่เราจะได้เห็นแอคชั่นเจ๋งๆอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาขึ้นไปเราได้เห็นแล้วว่านักแสดงไทยเขามีความสามารถในการแสดงซีนแอคชั่นเยอะนะแค่ว่ามันไม่มีหนังที่กล้าทำมากขนาดนั้นอ่ะก็ลองมาดูกันนะครับเผื่อจะชอบสรุปเลยแล้วกันก็สรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยพัทยาฮีทปิดเมืองล่าเป็นหนังที่มันมีสไตล์ที่ค่อนข้างจัดมากๆแต่ว่าสไตล์จัดเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะกินแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นหนังที่มันสนุกนะมันบันเทิงนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กลมกล่อมแล้วก็เพอร์เฟคขนาดนั้นแต่ว่าในแง่ของความบันเทิงเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์ครับเป็นหนังที่ถึงแม้ว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังแบบเอื่อยๆเนื่อยๆมีความเป็นหนังตึงๆเหมือนหนังมาเฟียยุคเก่าๆที่เราเคยดูกันนะแต่ว่ามันก็มีการตบมุกตลกร้ายที่ไอ้เหี้ยจังหวะแม่งดีมากแล้วก็แอคชั่นเนี่ยถ้าใครชอบแอคชั่นเดือดๆแบบซิคาริโอแอคชั่นแบบหนังมาเฟียเอเชียเนี่ยเรื่องนี้คุณน่าจะชอบครับแล้วก็ถ้าใครชอบนักแสดงคนไหนในเรื่องเนี่ยแนะนำให้มาดูครับทุกคนเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีซีนที่เป็นภาพจำของแต่ละคนแน่นอนครับก็ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็น FC ของนักแสดงนำในเรื่องนะครับไม่ว่าใครก็ตามคุณมาดูได้ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีพื้นที่ให้ตัวเองเนี่ยโชว์ของครับแล้วก็ถ้าคุณหากหาหนังแอคชั่นที่แบบมันไม่ต้องขอสมองดูแต่ว่าก็ไม่ดูยากจนเกินไปมีความดูง่ายอยู่แล้วก็มีความเดือดความตึงมีความแบบแอคชั่นฟิลเก่าๆเหมือนหนังฮ่องกงยุคเก่าๆที่มันเคยรุ่งเรืองอะเป็นหนังแอคชั่นฟิลๆนั้นนะฮะเป็นหนังอาชญากรรมแล้วกันเรียกว่าเป็นหนังครามทริลเลอร์ดีกว่าลองมาดูครับถ้าชอบประมาณนี้ลองมาดูได้ครับประมาณซิคาริโอแต่อาจจะไม่ตึงเท่าง่ายกว่าบันเทิงกว่าครับมีใครอยากเสริมตรงไหนไหมครับเสริมตรงฉากตลกหลายๆอย่างของเรื่องทั้งตั้งใจให้ตลกและไม่ตั้งใจให้ตลกรู้สึกว่ามันถึงดีรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ฝืนขนาดนั้นอะอย่างบางฉากที่แบบมันดูไม่น่าตลกมันก็ตลกเงินอะไรอันนี้นิดนึงแล้วก็ชอบการแสดงบางพาร์ทมากๆของตัวละครบางตัวต้องไปลองดูเองตรงนี้คร่าวๆก็มาถึงช่วงที่เราเนี่ยจะให้คะแนนกันบ้างครับให้8ค่ะคนละเรื่องจ้ะให้8ค่ะก็6ครับก็สำหรับพี่เนอะมันยังมีความที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเอนจอยกับหนังอยู่ถึงแม้ว่าแบบการคัตติ้งการอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะมองว่ามันแปลกแต่สำหรับพี่เองอะพี่มองว่าโอเคมันเป็นสไตล์ที่เราดูเรื่องแล้วมันก็เพลินดีก็เลยให้ไปที่ 7.5 ครับกูเป็นตำรวจไม่ใช่หมารับใช้คะแนนอะถ้าสำหรับเรื่องนี้เป็นหนังที่ผิดหวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกชื่อว่าปิดเมืองล่าแต่มันไม่ได้ล่าขนาดนั้นก็เลยไปที่ 6.5 ประมาณนี้ก็สำหรับผมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าหนังไทยทุกเรื่องอ่ะผมไม่ค่อยได้คาดหวังเท่าไหร่เพราะว่าจากหนังเรื่องนึงที่เป็นหนังแบบสัปปะหลาดผมค่อนข้างจะผิดหวังมากๆเพราะผมหายมากทำให้ผมเนี่ยลดเกียร์ตัวเองลงต่ำมากๆก่อนดูเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับคือแบบทุกครั้งที่หนังสเกลใหญ่ผมแม่งจะกลัวมากๆเลยซึ่งเรื่องนี้เฮ้ยดูแล้วแม่งแบบคือถึงแม้ว่าจะคาดหวังต่ำอ่ะในใจเราลึกๆอ่ะมันก็ยังแอบมีใจที่แบบกูอยากจะเชียร์เรื่องนี้อยู่ซึ่งเรื่องนี้ผมก็แบบแอบเชียร์อยู่อ่ะซึ่งดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าหนังมันเจ๋งดีนะสไตล์มันจัดดีแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นที่น่าสนใจดีไม่ใช่แอคชั่นในสัตว์ครามเทเลอร์นะฮะก็ถ้าใครชอบสายนี้ก็ลองมาดูส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนที่ดูหนังที่แบบสไตล์จัดรู้สึกว่าผมชอบดูสไตล์ของแต่ละพุ่งกับว่าเขาจะเล่าอะไรอย่างนี้แบบใดซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าโอเคแหละมีจุดที่ไม่ชอบอยู่บ้างภาพรวมเนี่ยไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟคครับแต่ว่าสำหรับผมก็ถือว่ามันก็เป็นหนังที่บันเทิงใช้ได้ครับสำหรับผมเนี่ยก็7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยปิดเมืองล่าพัทยาฮีท8กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ครับก็พี่ๆครับฝากช่องทางครับครับผมฝากเพจหนังนะครับผมขอบตาแพ้ครับผมเป็นเพจใหม่ที่แต่จะได้ยินกันนานแล้วครับผมจากแอดมิน
คนแรกนะครับผมฝั่งนู้นทำผมนะครับคนแรกที่อะไรกำลังจะจากเพจปลอมเริ่มสู่เป็นเพจจริงนะขายข้ออะไรวะค่ะจากเพจเสพติดดูหนังนะคะมีทั้งช่องทาง Instagram Facebook แล้วก็ X รวมไปถึง TikTok นะคะแต่หลักๆจะอยู่ช่อง Facebook ค่ะฝากด้วยค่ะครับก็เต้นะครับออฟฟิศหลังเลิกงานเนาะก็ช่วงนี้อาจจะหายไปจากคลิปของการหลายๆคลิปหน่อยเพราะว่ามีโปรเจกต์กันทั้งคู่เลยก็ยังไงตอนนี้มันมีโปรเจกต์ของน้องการด้วยยังไงฝากติดตามของน้องการด้วยเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรต้องฝากแหละมันไม่มีอะไรสำคัญเนาะก็ขอให้ฝากโปรเจกต์ของน้องการด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องตั้งใจทำมากแล้วก็มีอะไรติชมก็ติชมมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมแหมเป็นนักแสดงแล้วพูดใหญ่ชะ ฝากรีวิวเหลือๆครับช่องทาง Facebook ครับ X Twitter แอปเดียวกันด้วย X YouTube แล้วก็ TikTok ครับแล้วก็ฝากงานน้องการเหมือนกันครับงานน้องการมันดีนะก่อนอื่นเนี่ยขอฝากหนังสั้นผมนะครับชื่อเรื่องล่าขุมทรัพย์สุดคอฟิล์มนะครับเป็นหนังประกวดของฟูจิฟิล์มนะครับก็มีพี่เต้เล่นนะครับพี่เต้เล่นด้วยนะครับโหแบบดูแล้วแบบตาไหลแบบผมนั่งแบบผมจัดนี่ผมแบบคีย์บอร์ดผมเสียความน้ำตาผมไหลอ่ะแบบโอ้โหท่วมห้องอะครับก็คือแบบเออพี่เต้เล่นดีมากถ้าใครอยากดูเนี่ยก็จะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วก็ในดิสคริปชันเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันมีคะแนน popular vote นะฮะดังนั้นกรุณาเข้าไปกดไลค์ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากด้วยครับน้องจะเลี้ยงผมครับน้องจะได้เลี้ยงผมเนาะแล้วก็ที่สำคัญจริงๆเนี่ยหนังจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมเชื่อพี่เป๊ปนะฮะชื่อเป๊ปนะฮะจำไว้นะครับเป๊ปขอบตาแพะนะครับผมบอกพี่อยู่บ้านกูเลยล่ะได้นะเดี๋ยวพูดเลยแล้วก็พุทธมนตรสาย4พี่เต้แล้วก็พี่อาร์มนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับแล้วก็นะฮะกูเป็นตำรวจไม่ใช่หมารับใช้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปิดกล้องให้หน่อยครับปิดกล้องเอามือปิดกล้อง